หัวตารางนี่ขับเคี่ยวกันเข้มข้นเลยครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับ90นาทีกลางทีมจ่ายต่อแล้วจังหวะตัวสุดร้องยิงลูกนี้บอลกรอบแล้วชนะโอ้โหสรัญญูเปิดมาเสา2ลูกนี้หม่งเข้ามาตรงกลางแล้วชินวัตรตวัดซ้ายครับโอ้โหขาไปโดนหน้าครับแม่โดนนัทวุฒิห่วงดาวครับต้องมาขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะแรกแล้วโดนใบเหลืองครับอูตศิลป์คุณถาปนาถาวรครับก็ให้ใบเหลืองธนวัฒน์พิมโยธานะครับมองว่าจะเรียดมาคิมจ่ายต่อแล้วชินวัตรให้กับคิมแต่งเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้โอ้โหผู้ศิลป์แล้วชักใบเหลืองให้คิมด้วยครับโอ้โหพุ่งล้มแม่เคาะมาพิชานนท์พิชานนท์จ่ายช่องแล้วทิมตวัดยิงลูกนี้ตรงกรอบครับแต่ว่าตรงตัวเดียพงเปิดเข้ากลางโป่งคืนหลังกลับมากิตติพงกดลูกนี้ครับโอ้โหครับแล้วพิชานนท์พลิกได้จ่ายขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้เจอสกัดได้ฟาวครับพาสกรเรียกฟรีคิกได้แล้วเจอใบเหลืองไปด้วยครับมีครับคนม่อนใหญ่ครับหมายเลข15ผู้ตัดสินเป่าลูกบิดจบครึ่งแรกนะครับวันนี้น้อยกรุงเทพเอฟซียังเสมอกับชลบุรียูไนเต็ด0-0นะครับในยังไม่มีการรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองนะครับจ่ายต่อพิชานนท์บังเข้ามาในกรอบเขตโทษพิชานนท์ดึงซ้ายแล้วยิงลูกนี้ต้องเซฟครับทางธนวัฒน์แล้วพิงมาลูกนี้ได้ฟาวครับคิมเหลืองไปนะครับสุรเดชกันคำหมายเลข7ต่อมาพิชานนท์ให้กับคิมแม่คิมก็ช้ามีปิยพงษ์เข้ามาแถมอีกทีครับเป็นฟรีคิกของน้อยกรุงเทพครับแม่สรัญญูหยอดเข้ามาแล้วโคกู้มีคนเดียวเลยครับเตียโก้โอ้โหให้มาพิชานนท์ครับเจอสไลด์แล้วได้ฟรีคิกครับสรัญญูเปิดมาแล้วโขกลูกนี้ครับโอ้ยคณะเป็นผู้สินให้เล่นเลยครับแล้วไปบังอยู่พลิกมาได้จะให้ตรงกลางพีประพบครับแม่แล้วใบเหลืองครับไบรฟรายเดย์ที่3ของธนบุรียูไนเต็ดในเกมนี้ครับจับแล้วกระดกขึ้นมาริมิเชลจับพิอุเจอกอดโอ้โหถึงขนาดอุ้มเลยครับจังหวะนี้กิตติพงษ์แสนพงษ์ครับแม่ไปเหลืองไปด้วยนะครับเข้าทางวัฒนชัยวัฒนชัยกระชากหลบมาลูกนี้ได้ฟรีคิกแล้วโดนไปเหลืองอีกหนึ่งคนนะครับเป็นธนโชตไปเหลืองที่5ของธนบุรียูไนเต็ดคืนสุรเดชกันขำสุรเดชไปได้แล้วล็อกกดลูกนี้โอ้โหประตูขึ้นนำเลยครับลูกยิงไกลของสุรเดชกันขำครับโอ้โหธนบุรียูไนเต็ดบุกมานำครับโอ้ลูกยิงสุดสวยเลยลูกนี้มาได้ประตูนาทีบาปครับโอ้โหลูกนี้กอดกันกลมเลยครับปอมยูไนเต็ดนี่ครับกล้องจับมาที่สีหน้าของโค้ชแบงค์ยังให้ลุยต่อครับตอนนี้เวลายังมีอยู่นี่ก็ปินสุดเหยียดไปแล้วนะครับสนามน้ำเกิดแต่มันไปไม่ถึงครับท้ายครับมีคลิกนะครับสองน้อยกรุงเทพแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับสราวุธบุญรอดตามมาลูกนี้ต่อมาเตียโกไม่ถึงครับแล้วจบเกมครับเมื่อได้นอนกรุงเทพฯครับแพ้กับธนบุรียูไนเต็ด0-1ครับทีมเยือนได้ประตูชัยจาก
สุรเดชกันขำนะครับในช่วงทดเจ็บนาทีที่90+3ครับก็บุกมาคว้า3คะแนนได้นะครับตอนนี้มีเพิ่มเป็น15คะแนนนะครับ